สวัสดีครับวันนี้ผมไปงานแต่งงานของเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนคนหนึ่งก่อนวันนี้จะมีอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างหรือสนุกมีงานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันโอเคได้เวลาไปรับเพื่อนเอ็มนะครับผมเดี๋ยวไปรับเพื่อนเอ็มที่เซ็นทรัลพระราม9ป้ายรถเมล์นะครับแล้วเดี๋ยวไปงานแต่งเพื่อนที่โรงแรมเรเนซองส์แบงคอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับหลังจากที่ออกจากบ้านมาได้สักครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ติดอยู่ที่แยกพระราม9นะครับเจอแล้วเพื่อนเอ็มอยู่หลังถังขยะมาแล้วเพื่อนเอ็มหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ ถ่ายวีล็อกอยู่ฮัลโหลดิฮัลโหลไม่เฟนฮัลโหลไม่เฟนวันนี้พี่เพื่อนเอ็มไปไหนกำลังจะไปงานแต่งแค่นี้เลยอืมก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันในงานเนาะครับผมถึงแล้วนะครับที่จอดรถของโรงแรมใช้เวลาเดินทางประมาณกี่โมงเนี่ยชั่วโมงครึ่งฉันไม่ว่ายังครับขออีก2อันให้เพื่อนครับของฝากรายงานตัวรายงานตัวหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออัครจิตครับชื่อเล่นชื่อบอมครับทำให้กูดูปัญญาคนนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อไอซ์ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีครับไอ9นิ้วครับไอ9นิ้วครับ9นิ้วเหรอครับคนนี้แหละครับชื่ออะไรครับชื่อเทสชื่อไลท์ด้วยนะมันตึกเฉยๆมันตึกเฉยๆเขาไม่ตาต่อยมันตึกเฉยครับมากับกล้องมากับกล้องจะผอมกล้องให้เราแนะนำครับอัคคารสิทธิ์ชุ่มใจรักครับฟอลโล่สตีโอเขาอยู่ข้างในฮัลโหลตัดต่อเฉยๆอ้าวทำไมไม่ตอบกูล่ะลบเอาไปเป็นกล้องโกโปรนี่มันสามารถลงน้ำได้เลยมันต้องใส่เคสมันไม่ใช่ลงแบบอย่างนี้ได้เลยไม่ได้ครับมันรอไปลงสิอะไรนะมันก็เตรียมของบอมของบอมไม่ใช่ก็เตรียมด้วยเตรียมจ่ายด้วยของบอมเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะหนึ่งสามเลยโปรโปรนี่เท่าไหร่นะหนึ่งสี่ห้าร้อยเรียกว่าเป็นแบบสามสี่หมื่นได้อยู่ได้อยู่คนนักแข่งได้อยู่ครับไปลงน้ำคนนักแข่งไม่รู้ว่าลงน้ำสบายกูหิวมาด้วยความหิวโหยใช่ไหมมาด้วยความหิวโหย
นี่ตื่น11โมงกินข้าวตอนเที่ยงเพื่อมากินข้าวเย็นวันนี้เลยทีมงานเยี่ยมเลยบอกเยี่ยมพี่ได้มาสายแดกสายแดกเดี๋ยวด้วยแดกสายแดกสายแดกต้องเคลียร์คิวตรงนี้ก่อนอ้าวสวัสดีครับทางหุ้นส่วนเออไม่ใช่ถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ตื่นหรือยังเนี่ยนะมึงเอาหมอนมั้ยแต่กูไม่เอาให้กดนอนเลยชื่ออะไรครับออฟใช่ไหมครับครับออฟครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับมีกี่ร้านครับขอยืม2ล้านยังไม่รู้ครับอยู่21 22 19เข้าไปแล้วเดินไปสุดตรงนู้นเลย21 22และ19แล้ว20หายไปไหนอ่ะไม่รู้10 21 22แล้วก็กระโดดไป19มาถ่ายรูปโอเคสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเฟิร์สสวัสดีครับเขินเลยนาวรสเขินเลยเขินเลยต้องทำยังไงกับกล้องน้องหน่อยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเมื่อวานดู YouTubeลุมเตตี้นายมีความรู้สึกหน้าคล้ายน้ำบุรุษจริงเหรอจริงเออแต่เขาหลอกกว่าเขาแว่นจบเลยจบเลยโอเคเดี๋ยวเข้างานไปดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปอาหารอ๋อถ่ายรูปเจ้าบ่าวใช่ไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหน่อยแต่ไทยก็หน่อยครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีสบายดีสบายดีครับสบายดีสวัสดีโอ้มาด้วยอ่ะพี่ไก่สวัสดีครับมาด้วยเหรอนี่อัดวิดีโออยู่อ่ะอัดวิดีโออยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลOh.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see.After Partyกลุ่มเล็กๆนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจก็มีแค่สองสามคนเนี่ยนะฮะไอ้เฮียบอมไอ้พี่เฮียเอ็มนานๆทีไม่ได้เจอไม่ได้เจอสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยจริงๆนานๆทีไม่ได้เจอนะไอ้เอ็ม
เดี๋ยวนะมึงชวนกูกินอะไรนะมึงชวนกูกินอะไรนะจะลองชวนกินเบียร์ยี่ห้อเอสเซนด้าแดมอินเดียมันเป็นเบียร์ที่นุ่มมากบอกเลยว่าแบบยอดให้ขอให้ลองเลยแล้วไงต่อจะรู้ว่าแบบกินแล้วมันจะฟินไปถึงแบบทรงอกเลยเงี้ยของทรงอกเลยเหรอใช่บูมบูมนะไม่บูมไม่บูมไม่บูมอ๋อไม่บูมมึงใหญ่ที่อ่ะอัดคลิปเยอะแม่งลามกเนี่ยคลิปเยอะนะมึงอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเบียร์ผมเป็นพิธีกรใช่ไหมขนาดนี้นะครับขนาดได้ครับได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็มางานแต่งเซ็กซิลีนะฮะครับวันนี้ว่าจะไปต่อกันที่หลังสวนต่อที่หลังสวนกันคนละแก้วสองแก้วอือฮึก็มากัน2 3 4 5 6 7 8 9 10คนเพราะว่าไม่ถึงครับประมาณ6คนนี่ถึงแล้วใช่ไหมใกล้ถึงแล้วครับเอนจอยครับผมครับเอนจอยครับครับอย่าอย่ากูยังไม่ตัดเริ่มอายแล้วเนี่ยยังไม่ตัดอ๋อครับนี่ครับร้านนี้ป่ะดูร้านก่อนครับร้านนี้ใช่ไหมจอตรงเนาะตรงนะคะก็ยังได้รับนี่นะครับเพื่อนล่างมาโอเคเพื่อนล่างมาชวนมากินเบียร์ชื่อว่าเบียร์เอสเซนด้าแดมนี่มีคนด้วยเลยคนเดียวไม่มีสัญลักษณ์เลยไทยครับทั้งหมดเลยค่ะน้องก็ถามเราอยู่อะน้องมีคนหนึ่งคนเป็นคนหล่อใช่ไหมหล่อเลยคนนี้อะคนนี้คนนี้ก็เมนโตเลยมาจากพัทธมอลเลยนะพี่เขาปากแก้วเลยมาเคยเรียนภาษาตอนแต่อยู่มหาลัยลองคุยกับเขาดูได้ครับร้องเราเข้ามาจากเขมรนะครับเขมรเอ้าบ้านเดียวกันเลยเนี่ยเพื่อนเกณฑ์บอกว่าเบียร์มันนุ่มเราไม่ทานที่อ่านนุ่มจริงกินหอมให้ฟรีนะจริงๆก็มีบอกว่าไม่ใช่คนไทยหนูก็เชื่อนะคะคนนี้กินหอมไม่แรงเท่าเบียร์ไทยของเบากว่าไฮนิเก้นครับเยลโล่เยลโล่นะคะพี่โอบะร้องนะคะอย่ารีบคือบอกว่ากินช้าอย่ารีบเดี๋ยวพอดีเบียร์ไม่ใช่ไวน์เพื่อนบอกว่าต้องดมด้วยเหรอคุกกี้ด้วยหรอคะมันที่ต้องเต้นนะคะถึงจะร้องไห้เสร็จแล้วกลับบ้านแดกเสร็จแล้วเป็นไงครับอร่อยไหมนุ่มมากครับโอเคเลยครับจะเห็นไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรคุย